ชุดนี้เฉพาะน้องๆดังๆครับผม
นะฮะกับรอบรำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพเคารพนับถือนะฮะได้รับได้ชมกันไปนะฮะเมื่อกี้เห็นบ้างแกเห็นไหมเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป่ะเห็นครับผมอยู่รุ่นยิ้มเลยได้ดูลำวงแล้วโอ้โหครับมาชมกันหลายท่านเลยครับผมก็ก่อนที่มิรักแฟนลำวงจะได้ร่วมสนุกกันนะครับครับเจ้าภาพได้บอกว่าก็ขอได้เชิญท่านนายกสุรศักดิ์รุ่งเรืองนะครับผมแล้วก็สปต.ประสงค์สินเหลือนะครับแล้วก็เจ้าภาพนะฮะก็ขอได้เชิญขึ้นบนเวทีนะแล้วก็ให้นายกได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับผมขอเรียนเชิญช่วงนี้เลยนะครับได้เชิญครับผมขอได้เชิญกับวันนี้นะก่อนที่จะมาถ่ายกันนะครับก่อนเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวให้ทำช่วงพิธีการสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถือว่าเป็นวันดีนะครับก็เรียกว่าพี่หยัดนะครับพี่หยัดกับพี่เพชรนะครับพี่เพชรนะครับก็เปรียบเสมือนพี่ชายพี่สาวนะครับได้จัดงานทำบุญนะครับทำบุญวันนี้นะครับได้พูดไว้ว่าจะมีลำวงนะครับมีลำวงสามคณะให้พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านได้ดูนะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีนะครับก็อยากจะอวยพรนะครับถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพนะครับทั้งพี่หยัดนะครับและพี่เพชรจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ใกล้สิ้นปีใหม่นะครับสุดท้ายปีเก่าก็ขอให้นะครับทุกท่านนะครับรวมถึงเจ้าภาพนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้รวยรวยทุกคนในปี67นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมนะก็ฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมถนนต้นตาลนะครับผมก็จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อนแล้วก็พี่น้องชาวตำบลไร่สะท้อนนะฮะวันที่26 27 28นะครับผมสามคืนด้วยกันก็มีระวงนะฮะเช่นเคยนะครับผมก็ไปร่วมสนทนากันนะครับผมนะฮะตรงถนนต้นตาลที่เลยไปนิดนึงนะครับมีรับฝรั่งวงก็ตอนนี้กำลังติดไฟติดอะไรเตรียมงานไว้นะครับผมก็ไปร่วมสนานกันนะครับผมนะฮะแต่ต้องรอรุ่นใกล้ๆว่ามีนางรำใครบ้างนะครับผมครับผมน่าจะเป็นน้องโบแล้วบ้างใช่ไหมนายกนะน่าจะเป็นน้องโบคนนั้นนะยินดีแน่ๆนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เรียนเชิญมีรับฝรั่งทุกท่านนะครับสรุปกันตามอัธยาศัยนะอ้าวสวัสดีครับผมนะเราสนานกันในจังหวะวิกฤตก่อนนะครับผมสำหรับชิ้นแรกกับพวกเราทีมงานจากนักดนตรีครับผมกับน้องๆในการเล่นสามคณะสามเวทีสำหรับท่าน